นครปฐมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ยิงต่อสู้กับคนร้ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 30,000 บาทเมื่อเวลา 16:00 น.ที่โรงพยาบาลนครชัยศรีชั้น4ห้อง402ตึกผู้ป่วยนอกจังหวัดนครปฐมพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจำรัดธำรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยพลตำรวจโทบุญยฤทธิ์รอดมาพลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกพงศกรอุปพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกพงศวัฒน์คำปาเชื้อรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกพายัพโสธรังกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีเดินทางมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่10ตำรวจเอกประวิตรยามสุขผบ.หมู่สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีที่ถูกยิงบริเวณหน้าขาขวากระสุนทะลุออกพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครชัยศรีและจ่า10ตำรวจสิริวัฒน์บุตรศรีด้วงผบ.หมู่สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าแข้งซ้ายกระสุนไม่ทะลุและแผลถลอกที่บริเวณมือซ้ายถลอกซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้จากกรณีเหตุคนร้ายขับรถหลบหนีจุดตรวจป้องกันเหตุอาชญากรรมและใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้คนร้ายถูกวิสามันเหตุเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566เมื่อเวลาประมาณ 17:30 น.บริเวณหน้าการไฟฟ้าหมู่1ตำบลไทยวาฒน์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจำรัดธำรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้รายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทพร้อมกระเช้าผลไม้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลนครชัยศรีตำบลนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน